มาค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับเดียอีกครั้งนะคะในช่อง Perfume Diary สำหรับคนที่เข้ามาใหม่เดียนะคะอยู่ที่ลาสเวกัสอเมริกานะคะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราจะบอกว่าการรีวิวของเราแต่ละตัวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์การใช้งานแล้วก็สภาพอากาศที่อยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลการใช้งานจากต่างประเทศเหมือนหรือต่างกันยังไงเนี่ยคุณเท่านั้นแหละค่ะที่ต้องเป็นคนตัดสินใจแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมส่วนตัวแล้วก็ความชอบส่วนตัวในการดมน้ําหอมกลิ่นนั้นๆ นะคะประสบการณ์ของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันความชอบก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการชมช่องนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะน้ําหอมที่เราจะนํามารีวิวเป็นอีก1ตัวนะคะจากบ้านมาซองฟรานซิสเคอร์จอนหรือว่า MFK ที่เพื่อนๆเคยคุ้นหูจากบาคาราทรูช540ที่เป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะวันนี้จะมารีวิวน้ำหอมอีกตัวนึงของบ้านนี้กันนั่นก็คือ Gentle Fluidity Go นะคะรุ่นนี้เขาจะเป็นดูโอมาด้วยกันแบบ Gentle Fluidity Silver กับ Gentle Fluidity Gold ทั้ง2ตัวเนี้ยเขาใช้โน้ตอินกรีเดียนที่เหมือนกันแต่ว่าสามารถทำกลิ่นออกมาได้อย่างไม่เหมือนกันเลยนะคะคนปรุงคนเก่งนั่นก็คือคุณฟรานซิสเคอร์จอนเนี่ยเขานำอินกรีเดียนทั้ง2ตัวออกมาก็มาบิดทำให้ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมีความโดดเด่นมากกว่าอย่างในตัว Gentle Fluidity Go ตัวนี้เขาดึงวานิลาเขาดึงแอมเบอร์ขึ้นมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นออกมามันก็เลยกลายเป็นวานิลาแอมเบอร์นั่นเองนะคะน้ำหอมตัวนี้ลอนช์ออกมาตั้งแต่ปี2019แล้วก็ลอนช์มาเวลาเดียวกันกับ Gentle Fluidity Silver ที่เราก็มีอีกตัวนึงเหมือนนะคะตอนที่เราซื้อมาของครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเป็นขวดแบบ travel size แบบนี้นะคะสำหรับคนที่เพิ่งซื้อหรือว่าเจอตัวใหม่นะคะกลิ่นของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกันแล้วแหละเพียงแต่ว่าสีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยน้ำเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เวลาผ่านไปประมาณ2ปีสีที่เห็นก็จะเป็นสีเหมือนเป็นสีเข้มขึ้นด้วยที่ว่าวานิลามันมีการเปลี่ยนแปลงของสีนะคะส่วนตัวนี้ยังเป็นสีม่วงอยู่นะคะตอนมาแรกๆ ก็คือจะเป็นสีม่วงใสแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อยๆเข้มขึ้นเช่นกันตัวนี้นะคะเป็นไซส์70 ml อยู่ที่ราคาประมาณ240เหรียญแล้วก็จะมี200 ml อยู่ที่ประมาณ465เหรียญประมาณนี้นะคะซื้อที่ไหนได้บ้างสำหรับที่ในอเมริกานะคะมีขายที่ Saks Fifth Avenue แล้วก็ Neiman Marcus ที่เมืองไทยตอนนี้ก็น่าจะมีขายแล้วเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูตัวขวดกันบ้างนะคะอย่างที่เห็นนั้นน้ำก็จะเป็นสีม่วงๆนะคะใสแล้วก็ฝาเป็นสีทองไม่ได้เป็นแมกเนตอะไรนะคะส่วนตัวโน้ตของเขาเนี่ยก็จะมีวานิลามีแอมเบอร์มีมัสมีบูดมีคอร์เลนเดียร์ก็คือลูกผักชีแล้วก็มีนัทเม็กก็คือลูกจันเทศแล้วก็มีจูนิเปอร์เบอร์รี่กลิ่นเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายเดี๋ยวเรามาฉีดไปพร้อมๆกันซึ่งวันนี้ที่เราถ่ายทำเนี่ยมันเป็นอากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยเราจะไม่ค่อยหยิบมาใช้นะคะในช่วงอากาศร้อนมากๆนะเดี๋ยวเราฉีดตัวของที่ของเก่าที่เรายังมีอยู่นะคะคือหัวสเปรย์ของเขาเนี่ยก็คือดีมากฉีดไปพร้อมๆกันเลยทั้ง2กลิ่นเลยนะคะเพราะว่ากลิ่นมันไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าคุณไม่ได้มี2ตัวเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ากลิ่นมันมีความแตกต่างกันยังไงเท่าที่สัมผัสมานะคะตัวเก่าของเราเนี่ยกลิ่นมันค่อนข้างที่จะแน่นกว่าตัวใหม่ก็คือจะเหมือนตัวใหม่ของเขาอะความเข้มข้นหรือว่าความ projection หรือว่าอะไรต่างๆของเขาอะจะ drop ลงอันนี้คือความเห็นส่วนตัวนะถ้าคนที่ไม่ได้มีเปรียบเทียบเหมือนกับเราสองตัวเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าของเก่าเป็นยังไงของใหม่เป็นยังไงกลิ่นมันแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยคนที่ใช้งานจริงๆอ่ะก็สามารถบอกได้ค่ะว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อยจริงๆส่วนตัวเวลาดมน้ำหอมกลิ่นที่เป็นแบตช์เก่าหรือว่าของเก่าเนี่ยให้ความรู้สึกว่ามันกลิ่นมันค่อนข้างที่จะชัดกว่าแล้วก็แน่นกว่าอธิบายไม่ถูกเลยช่วงเวลาสปริงกับซัมเมอร์เนี่ยแอบจะได้กลิ่นเบอร์บอนวานิลาคือมันมีความกลิ่นแบบเหล้านิดๆผสมอยู่แต่พอเป็นช่วง Autumn Winter เนี่ยกลิ่นมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงอะค่ะถ้าเกิดว่าคุณใช้ All Year Round เนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งปีนั่นแหละแต่ว่าความรู้สึกที่เรารับรู้เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศทางเราเนี่ยทั้งปีเนี่ยอากาศมันเปลี่ยนไปจะมีทั้งช่วง Spring Summer ที่เราแทบจะไม่ค่อยได้หยิบน้องเขาขึ้นมาใช้นะคะจะไปใช้เน้นในช่วง Winter มากกว่าเพราะว่ากลิ่นคือมันดีมากคือกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้ฟุ้งมากนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่แบบ
ต้องเข้ามาใกล้ๆถึงจะได้กลิ่นนะเรียกว่ามันไม่ได้ตะโกนหรือว่ามันไม่ได้เรียกร้องความสนใจขนาดนั้นมันมีกลิ่นที่การแผ่กระจายของน้ำหอมตัวนี้มันจะเป็นแค่รอบๆตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ติดทนนานนะจะอยู่กับเราได้ประมาณ6ถึง7ชั่วโมงเท่านั้นนะเราจะใช้ที่ประมาณสัก4ถึง5สเปรย์อันนี้มันใช้ได้ตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงไปถึงตอนกลางคืนแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ติดทนนานเนี่ยเราก็จะพกตัวเล็กๆแบบนี้นะคะติดตัวไปด้วยตัวนี้นะคะมันมีการใช้งานที่หลากหลายนะไปออฟฟิศไปวันสบายๆไปจนถึงงานหรูหราได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่าแต่งตัวยังไงแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นเหมือนเครื่องประดับเป็นอ็อกเซสซอรี่อย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้ลุคในวันนั้นของคุณเนี่ย complete ลุคด้วยน้ำหอมกลิ่นแบบนี้นะคะอย่างตอนที่เราเลือกใช้ไปในสำหรับงานไปที่มันเป็นทางการหน่อยนะคะแต่งตัวหรูหราหน่อยแล้วก็ใส่น้ำหอมกลิ่นนี้ไปคือเข้ากันมากวันไปทำงานอย่างวันนี้ที่เราใส่ชุดไปทำงานเนี่ยนะคะก็สามารถใช้กลิ่นนี้ได้แล้วก็ไม่รบกวนสถานที่ในการทำงานไม่รบกวนเพื่อนฝูงกลิ่นนี้นะคะเป็นกลิ่นที่เราไม่เลือกใช้ไปจิมนะมันค่อนข้างที่จะแน่นแล้วกลิ่นนี้ก็ไม่ไปคลับด้วยนะคะกลิ่นมันไม่ตะโกนกลิ่นมันไม่ได้ grab attention ขนาดนั้นเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงสักอายุประมาณ25ขึ้นไป30ขึ้นไปเนี่ยก็สามารถเลือกใช้กลิ่นนี้ดูว่าบุคลิกที่เป็นสวยสง่ามีราศีกลิ่นบนผิวเราเนี่ยพอมันไปถึงช่วง dry down แล้วเนี่ยกลิ่นวานิลาเนี่ยแบบโดดเด่นมากๆเลยมันเป็นกลิ่นวานิลาที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกว่าเป็นขนมพอมันไปรวมกับกลิ่นไม้แล้วเนี่ยผิวของเราก็จะได้ออกมาเป็นกลิ่นแบบวานิลาบนแป้งแล้วก็มีแอมเบอร์ตกลงมานะคะมันเป็นกลิ่นที่สบายจมูกอ่ะมันเป็นกลิ่นที่สามารถใช้งานได้บ่อยครั้งมากเรียกว่าก็เป็นซิกเนเจอร์เซนได้เลยนะคะโดยเฉพาะช่วงอากาศหนาวๆเนี่ยเหมาะมากๆอารมณ์เวลาใช้น้ำหอมกลิ่นนี้นะมันให้ความรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงที่ดูดีดูแลตัวเองดีแล้วก็มันก็ยังมีมาดมีความนิ่งไม่ได้ให้กลิ่นถึงความสดใสนะมันเป็นกลิ่นของพลังงานผู้หญิงที่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีบายบายได้ไหมความรู้สึกเราคือบายบายได้แต่ว่ายังไงก็อยากให้ลองไปหาดมดูก่อนนะคะราคาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงนะไปหาลองดมดูเองก่อนกลิ่นนี้นะคะส่วนตัวมันเป็นกลิ่นที่มี relationship แปลกๆกับเขานะคือบางวันก็ชอบบางวันก็ไม่ชอบบางวันก็ทำให้เวียนหัวบางวันก็รู้สึกอึดอัดเวลาใช้นะคะส่วนตัวเนี่ยคิดว่ามันเป็นที่สภาพอากาศอย่างวันนี้อากาศของเราค่อนข้างที่จะร้อนนะถ้าเกิดใส่กลิ่นนี้ไปในช่วงเวลากลางวันอ่ะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอึดอัดนิดๆ นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยสบายมากหอมมากมันต้องลองด้วยตัวเองอะเพราะว่าเคมีผิวของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันตัวนี้นะคะเราใส่เพื่อนเราใส่กลิ่นออกมาก็ไม่เหมือนกันคนทักหลายๆครั้งเลยว่าใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรมันเป็นกลิ่นที่คนอื่นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายแล้วรู้ได้เลยว่าฉีดปุ๊บก็คือหอมเลยกลิ่นวานิลาที่ได้มาจากในขวดนี้นะคะหลายคนบอกว่าเป็นกลิ่นกัวม่องเป็นกลิ่นขนมแต่ส่วนตัวเราไม่ได้กลิ่นขนมแบบนั้นน่ะนะคะสำหรับสายวานิลาที่เคยดมมาแล้วเยอะๆเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่ยูนิคมากแต่ว่ามันเป็นกลิ่นที่ใส่แล้วสบายใจมันเป็นกลิ่นที่ใครดมใครก็ชอบเนาะเข้าใจง่ายเข้าถึงง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะคิดอะไรไม่ออกก็คือสามารถหยิบตัวนี้มาใช้ได้เลยเป็นอีกตัวนึงเลยที่ว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปหาดมดูนะคะจากบ้าน MFK นะคะ Gentle Fuliriโกนะใครเคยใช้กลิ่นนี้ใครเคยลองดมกลิ่นนี้หรือว่ามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะรบกวนคอมเมนต์มาบอกกันว่ารู้สึกกันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้ววันนี้ไปทำงานต่อนะคะ